เลิกต้องห้ามโบราณว่าวันเหล่านี้ห้ามขึ้นบ้านใหม่เผาศพหรือแต่งงานโบราณว่าไว้ประโยคนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆยิ่งเรื่องความเชื่อต่างๆต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นโบราณว่าไว้เหมือนเป็นคำสั่งขึ้นมาเลยทันทีหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าห้ามตัดผมวันพุธหรือห้ามตัดเล็บวันที่เราเกิดจะทำให้หัวกูดท้ายสั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โบราณว่าไว้วันนี้ผมจะมาเปิดคำทำนาย3วันนี้โบราณว่าไว้ห้ามทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับห้ามเผาศพวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันที่โบราณห้ามทำการเผาศพเพราะถือว่าปลงศพวันศุกร์ให้ทุกข์กับคนเป็นและอีกประการหนึ่งดาวศุกร์ท่านจัดไว้ประเภทเทพยดาแห่งความสุขสมบูรณ์จึงไม่ควรแก่การกระทำที่จะทำให้เกิดความโศกเศร้าอย่างเช่นการปลงศพเป็นต้นห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ไม่สมควรที่จะทำการขึ้นบ้านใหม่หรือลงเสาเอกเปิดร้านค้าขายเพราะดาวเสาร์เป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะทำให้เกิดความสุขสวัสดีห้ามแต่งงานวันพุธวันพุธเป็นวันที่ห้ามประกอบพิธีมงคลสมรสเพราะเหตุที่ดาวพุธเป็นเทพเจ้าแห่งความแปรปรวนหาความแน่นอนไม่ได้พิธีสมรสควรเป็นพิธีที่ต้องการความเจริญและความสมบูรณ์แบบในชีวิตคู่ต้องเน้นความมั่นคงในจิตใจและความรู้สึกให้มากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแต่งงานในวันพุธอย่างไรก็ตามนะครับผมจะขอทิ้งท้ายไว้ว่าเป็นความที่โบราณกล่าวทักไว้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้วันอย่างเหมาะสมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล